ปิดท้ายด้วยช่วงเวลาของเทโรทีวีนะครับทุกวันศุกร์ครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสร BC เทโรศาสนะกับน้องเอสัทยาไกลคุณทศกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเทโรทีวีนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ทางไทยทีวีสีช่อง3ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวกันแบบ Exclusive ทั้งในและนอกสนามเลยค่ะของทีมมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะนะคะไปดูกันก่อนว่าสัปดาห์นี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวอะไรในทีมบ้างค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะขุนพลมังกรไฟของเราได้บุกไปเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมอันดับ5ของตารางนะคะซึ่งถือว่าเป็นเกมที่ยากมากแต่ว่าด้วยการเสริมทัพนักเตะในเลก2ทำให้ทีมของเราสามารถเอาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อ1ค่ะพร้อมก่อนเกมนะคะเมื่อวานนี้เราขุนพลมังกรไฟก็ได้ลงมาซ้อมกันที่สนามราชมังคลาค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าทุกคนฟิตกันเต็มร้อยมากๆซึ่งทีมสตาร์โค้ชและก็นักเตะทุกๆคนนะคะมั่นใจมากว่าจะสามารถเก็บ3แต้มได้ในนัดนี้และนอกจากนี้นะคะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะเรายังมีนัดพบกับ BBCU ที่ราชมังคลาแห่งนี้อีกนะคะก็ขอให้แฟนๆทุกคนนะคะอย่าลืมตามมาเชียร์กันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานยังเป็นการซ้อมครั้งแรกกับเพื่อนๆในทีมของนักเตะหน้าใหม่ชาวอาชิตุไทยนะคะชื่อยูสเกะคาโตะค่ะซึ่งแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าหน้าตาน่ารักมากเชื่อว่าคงได้ใจสาวๆมังกรไฟไปแน่ๆค่ะผู้ชมมาตอนนี้เกมการแข่งขันระหว่าง BEC เทโรกับโอสุสภา M150 สระบุรีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะหลายคนมองว่าเกมนี้น่าจะเป็นงานสบายสำหรับเทโรแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามการแข่งขันในครึ่งแรกกันเลยดีกว่าค่ะสายฝนที่ตกลงมานี่แหละนะคะเสมอกันอยู่0-0แม้ว่ารูปเกมของเทโรเรานั้นจะดีกว่าอย่างมากนะคะโดยเฉพาะการพลาดลูกยิงที่จุดโทษของไคลตันซิวาเป็นที่น่าเสียดายจริงๆค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังมีอีก45นาทีหลังค่ะให้ลุ้นกันต่อไปดูเกมกันเลยค่ะโดนยิงมาทั้ง4ลูกอ่ะครับก็วันนี้ก็อาจจะเพราะสนามที่ใหญ่เพราะว่าเป็นราชมังคลานะครับแล้วก็ครึ่งแรกที่เรายิงจุดโทษไม่เข้าของเคตันก็เลยแบบอาจจะทำให้ครึ่งหลังเนี่ยเกมค่อนข้างจะเสียเปรียบด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้รองแชมป์หรือว่าได้แชมป์อะไรครับก็ต้อง3แต้มเท่านั้นครับเทโรสู้ครับClayton, how disappointing with the score we've been conceded 4 goals now I want to say Sopa play better they defend very well the first half they be patient and they score 4 beautiful goals what to say we lose okay what will we need to we have to look over to you know the next game that we will return here yeah sure we try now the think in the last game today we will be very bad for me but it's okay let's think about the next match all right จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับผลการแข่งขันที่ค่อนข้างน่าผิดหวังค่ะเราเป็นฝ่ายแพ้ไป0-4แต่เราต้องลืมผลการแข่งขันนี้โดยเร็วนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่เกมนัดหน้าเราจะกลับมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานอีกครั้งโดยที่เป็นทีมเยือนนะคะพบกับ BBCU ค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะเกมนัดถัดไปในวันอาทิตย์หน้านะคะเทโรจะต้องเปิดบ้านรับมืออีสานยูไนเต็ดค่ะซึ่งเราจะต้องล้างแค้นให้ได้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆค่ะคุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์นี้นะคะวันอาทิตย์คือวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหนุ่มๆมังกรไฟนักเตะทั้งหลายนั้นเขามีข้อความบอกรักฝากคุณแม่ไปยังไงบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะที่เป็นเจอยู่ทุกวันนี้ผมได้พ่อกับแม่ครับถ้าไม่มีเขา2คนผมก็คงไม่มีวันนี้เขาให้อะไรผมเยอะมากเป็นคนที่แบบให้ทุกอย่างผมรักแม่นะครับแม่ผมรักแม่นะครับผมรักแม่ครับผมรักแม่มากๆครับใกล้ถึงวันแม่แล้วครับ12สิงหาครับขอให้แม่ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆ
ครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือสปอร์ตอัปเดตในช่วงนี้นะครับ